สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับจะมาคุยถึงประเด็นที่ค่อนข้างฮอตพูดคุยกันมาสักประมาณสัก 2-3 เดือนละเรื่องของการที่ประเทศไทยจะมี Entertainment Complex หนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือการที่จะมีคาสิโนหลายคนก็บอกข้อดีก็จะมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเอาการพนันขึ้นมาไว้อยู่ในที่สว่างก็ดีเรื่องการที่อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อาจจะชอบในเรื่องของการเล่นพนันขันต่อเข้ามาประเทศไทยก็ดีแต่ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงหลากหลายประการเช่นเดียวกันชั่งน้ำหนักแล้วเราควรจะพิจารณาด้วยเลนส์แบบไหนพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์นะครับประยุกต์ของ TDRI ดร.นนฤทธิ์ พิศนยบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์นนฤทธิ์ผมถามก่อนเลยว่าสมมุตินะครับว่าเราดู Entertainment Complex ทางภาครัฐบอกว่ามันจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยไหลไปที่อื่นให้หันมาประเทศไทยอาจารย์พอมีตัวอย่างเปรียบเทียบไหมครับว่ามันสามารถเป็นแม่เหล็กดึงได้มากน้อยขนาดไหนครับคือเดี๋ยวนะโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยากนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึง Entertainment Complex ก็ดีเราพูดถึงคาสิโนบ่อนการพนันก็ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่รูปแบบมันยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบบไหนผมบอกในรูปแบบที่ดีแล้วกันนะผมมองว่าถ้าสามารถสร้างลักษณะของ Entertainment Complex ได้เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกิดประโยชน์ได้ถามว่าผมพูดถึง Entertainment Complex มันคืออะไรนะก็คือถ้าเราพูดถึงคำว่า Entertainment มันก็ชัดเจนแล้วมันคือความลื่นเริงบันเทิงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะฮะมันหมายความว่าเป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดความบันเทิงซึ่งเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเราพูดถึงตัวจะคาสิโนก็ดีจะ Entertainment Complex ก็ดีเนี่ยเป้าประสงค์ที่ต่างชาติเขาใช้กันเนี่ยมันคือเพื่อความบันเทิงผมยกต้นแบบนะครับเช่นถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันหมายถึงคุณทำงานมาทั้งชีวิตแล้วครับคุณอยากผ่อนคลายบ้างคุณมีเงินส่วนเหลือที่ไม่ได้เป็นลำบากลำบนต่อให้เงินตัวนี้มันเสียไปชีวิตคุณชีวิตครอบครัวคุณก็ไม่ลำบากแต่คุณต้องการความตื่นเต้นในชีวิตซึ่งตรงนี้แหละมันก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นแหละมันมีการทำประมาณการในเปเปอร์นะผมจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนแต่ประมาณ 1,000 ถึง 10,000 เหรียญที่คนออสเตรเลียนะสูญเสียไปโดยเฉลี่ยจากการเข้าคาสิโนนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเขายอมเสียปีหนึ่งอันนี้เฉพาะนักเล่นนะครับ 1,000 ถึง 10,000 เหรียญเพื่อที่จะได้ความตื่นเต้นตรงนี้แหละมันเป็นการแลกเป็นกิจกรรมที่แลกความสุขกว่าบาท 300,000 กว่าบาท 1,000 ถึง 10,000 เหรียญนะฮะใช่นั่นแหละงั้นถ้าตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคก็คือคุณไปจับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วต่อให้เขาเสียเงินไปก็ไม่เป็นปัญหาสังคมและท้ายที่สุดเขาก็เป็นการแลกเปลี่ยนทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีก็คือคุณเอาเงินส่วนเกินมาก็เหมือนกับคุณอาจจะอยากไปจิบไวน์บางคนอาจจะอยากทำกิจกรรมไปโลดโผนกระโดดบันจี้จัมพ์พวกนี้ก็คือคุณเอาเงินไปแลกมาคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลักษณะที่ดีก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลใจคือแบบที่2ครับก็คือมันจะไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วแต่มันจะทางใกล้มาทางบ่อนการพนันดูอบายมุขหน่อยก็คือทัศนคติของคนเล่นจะเปลี่ยนไปจากที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเสียเพื่อจะแลกความตื่นเต้นกับกลายเป็นว่าคุณเข้าไปเพื่อจะหวังรวยโอ้โหอาจารย์เปรียบเทียบชัดมากโอเคถ้าเกิดว่ามันมีการเล่นลักษณะนี้มันเริ่มอันตรายแล้วพอถามอะไรเพราะคุณเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตครอบครัวไปเสี่ยงไม่ใช่รายได้ส่วนเกินแล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ใช่บางคนเป็นเงินลงทุนถูกมองเป็นเงินลงทุนมองเป็นโอกาสในการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นซึ่งแน่นอนลักษณะนี้เนี่ยถามว่าเรามีการพนันลักษณะนี้ไม่มีก็คือพวกลอตเตอรี่ต่างๆซึ่งถ้าคุณซื้อน้อยๆ80 บาทชีวิตคุณไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าถูกมาคุณเปลี่ยนชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันมีตลาดตรงนี้แล้วฉะนั้นพอกลับมาที่โจทย์ที่ทางคุณถามก็คือและท้ายสุดรูปแบบนะครับของต่างประเทศเป็นยังไงผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยผมเห็นในต่างประเทศเยอะแล้วถามว่ามันสร้างรายได้ได้ไหมเยอะนะครับผมเข้าใจว่าจากไปดูที่เช่นสิงคโปร์ที่มาเก๊าเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจมันหลักแสนล้านโอเคและจำนวนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะก็เป็นหลักแสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงเฉพาะกิจกรรมเพิ่มเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีไหมมันดีแน่แต่ถ้าเกิดว่าเรากลับกันกลายเป็นไปเน้นนะซึ่งเมื่อกี้ที่พูดมามันจะมีประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลใจก็คือเวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งต่างชาติและชาวไทยครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นคนรวยมาเล่นเพื่อความสุขแล้วเราอยากดึงเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าเห็นด้วยเลยชัดเจนแทนที่เขาจะไปเล่นมาเก๊าแทนเขาไปเล่นสิงคโปร์เขาก็มาเรามีนักท่องเที่ยว40 ล้านคนอยู่แล้วต่อปีที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเพิ่มกิจกรรมให้เขาเอาเงินเข้ามาถลุงในบ้านเราอีกอันนี้ดีครับแต่เราก็มีนักท่องเที่ยวประเภทอีกประเภทหนึ่งนักท่องเที่ยวไทยไปเล่นตามบ่อนการพนัน ไกลหน่อยก็ไปตามชายแดนใช่ไหมครับบางส่วนก็แอบเล่นกันใต้ดินไอ้แบบนี้อันนี้อันตรายเหมือนกันก็คือถ้าเราเอาดึงขึ้นมาบนดินเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงด้านปัญหาสังคมซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจนักวิชาการจะกังวลใจในส่วนนี้มากถามว่าทำไมเพราะมันเล่นผิดวัตถุประสงค์เพราะมันเล่นเพื่อที่เสี่ยงที่จะได้กำไรหวังที่จะกำไรเล่นแบบติดผีพนันอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้แตกต่างกันถ้าเกิดคุณมีประเทศพัฒนาแล้วคุณมีตังเยอะเนี่ยก็โอเคไปได้ บางประเทศอาจจะไม่มีตังเยอะคุณก็ต้องวางระบบในการควบคุมทำได้ดีเช่นอย่างมาเก๊าเขาก็จะมีการทำลิสต์เนกาทีฟลิสต์เป็นต้นเช่นถ้าเกิดคนในครอบครัวนะครับมองว่าเอ้ยพ่อก็ดียายก็ดีติดการพนันมากก็เอาชื่อไปบอกเขาไว้เขาก็จะเข้าบ่อนไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้แต่ของไทยเราเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างอันตรายในแง่ที่1ก็คือพฤติกรรมของเราเนี่ยติดการพนันเป็นอย่างมากเราเคยเปิดบ่อนการพนันแบบเสรีนะเก็บเงินเข้าร้านนะครับในสมัยน่าจะรัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วเราก็ยกเลิกไปช่วงประมาณรัชกาลที่5ถึง6เพราะว่าทรงเล็งเห็นแล้วว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมคือมอมเมาแล้วล่ะใช่แม้ว่าตอนนั้นเป็นรายได้ของรัฐที่เยอะด้วยนะครับเพราะเก็บค่าธรรมเนียมบ่อนได้เยอะอากรบ่อนเบี้ยเยอะแต่ท้ายที่สุดมันไม่คุ้มกับปัญหาสังคมเพราะว่าบางคนก็เอาลูกเอาเมียไปขายลักษณะนั้นมันเกิดปัญหาสังคมค่อนข้างมากประเด็นที่2ก็คือกลไกของเราบางทีก็อ่อนแอเราก็รู้กันอยู่ว่าบังคับใช้กันขนาดเรากันให้เด็กไม่ไปลงเหล้าลงเบียร์เรายังทำกันไม่ค่อยได้เลยไปเจอเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าฉะนั้นบ่อนลักษณะแล้วก็เหมือนกันที่กลไกต่างๆก็อาจจะยากเช่นเดียวกันงั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องกังวลใจอาจารย์ครับมีอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมสำหรับประเทศที่อาจจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงเรานะครับแต่เขายังสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ดีหรือเขามีมาตรการที่รัดกุมในการคัดกรองคนที่จะเข้าไปเล่นโดยเฉพาะยิ่งเลยคนท้องถิ่นพอไม่มากก็น้อยครับเวลาที่สมมติผมนึกถึงเอเชียนะสมมติซึ่งคล้ายกับพวกเราเกนติงไฮแลนด์สิงคโปร์แต่คนสิงคโปร์อาจจะแตกต่างแต่อาจารย์พอมีตัวอย่างให้เราได้เห็นไหมครับว่าถ้าเราอยากจะมีเราสามารถคัดกรองด้วยวิธีอะไรได้บ้างครับมันมีทั้งแมคโครกับไมโครนะครับผมพูดถึงภาพแมคโครภาพใหญ่ก่อนละกันวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมอยากให้ประเทศไทยทำเลยคือการไปตั้งไว้ในที่ใหม่ๆเลยคือโดยมากทำเลที่ตั้งก็สำคัญลองคิดถึงอเมริกาที่ไปตั้งคาสิโนที่เนวาดาเป็นทะเลทรายแกจบไปเลยถูกไกลปืนเที่ยงไปเลยใช่คือคุณต้องตั้งใจไปคุณถึงจะได้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันสามารถกันคนไปได้ในระดับหนึ่งเลยคุณจะไขว่คว้าหาวิธีการบินไปคุณต้องชอบจริงๆแล้วล่ะแล้วผลกระทบทางสังคมมันก็จะน้อยกว่าการที่คุณไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่มันมีเขตเศรษฐกิจต่างๆมันชนกันอยู่แล้วโอเคโลเคชั่นนั่นแหละนะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพแมคโครที่ผมคิดว่าทำได้ทีนี้ไมโครเมื่อกี้ผมก็พูดแบบหนึ่งแล้วคือ negative list เพราะผมชอบมากที่ถ้าเราสามารถให้อาจารย์ขยายคำว่า negative list นิดหนึ่งคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันครับก็คือเวลาเราพูดถึง negative list ก็เหมือนรายชื่อนะครับลองคิดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปที่ไหนเขาก็จะมีการเช็ครายชื่อก่อนถ้าเกิดว่าเป็น positive list เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรียกว่าเหมือนลิสต์สีขาวก็พูดง่ายก็คือถ้าคุณมีในรายชื่อนั้นคุณสามารถเข้าไปได้เช่นถ้าคุณเป็นไฮโซเขาสามารถเข้าไปในปาร์ตี้ได้อันนี้เขาเรียก positive list คุณจะต้องเป็นดาราคุณจะต้องเป็นนักร้องคุณถึงจะเข้าไปได้แต่ negative list จะกลับกันก็คือคนที่อยู่ในรายชื่อนี้จะไม่สามารถเข้าได้ใช่เพราะฉะนั้นในกรณีของมาเก๊าเขาทำ negative list ก็คือถ้าใครในครอบครัวที่คิดว่าเขามีปัญหานะครับเขาก็เอาชื่อคนที่ติดนี่แหละคนที่ติดการพนันนี่แหละไปให้ที่บ่อนเอาไว้บ่อนก็จะรีจิสเตอร์ขึ้นเลยแต่นี้เวลาจะเข้าบ่อนมันต้องตรวจเอกสารพอขึ้นเลดแฟกเรดปุ๊บก็ไม่ให้เข้ารัฐก็จะมีกำหนดบทลงโทษผมชอบมากเพราะคิดว่าเป็นมาตรฐานทางสังคมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเจเนอเรลทั่วๆไปก็คือจะเป็นเรื่องของเกณฑ์เช่นอายุเกณฑ์เช่นรายได้ซึ่งพวกนี้มันก็แล้วแต่ประเทศว่าจะเปิดขนาดไหนอายุเท่าไหร่สามารถเข้าไปได้คุณจะต้องมีรายได้มากน้อยแค่ไหนถึงสามารถเข้าไปได้หรือแม้แต่อาจจะให้ทุกคนเข้าไปได้แต่จำกัดปริมาณการเล่นก็ได้ก็คือแท็บไว้เลยว่าคนนี้สามารถเสียได้มากที่สุดอาจจะ 1,000 เหรียญต่อคืนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละครับก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่สามารถช่วยลดปัญหาทางสังคมครับโอ้อาจารย์ทีนี้เรื่องของเอาการพนันที่อยู่ใต้ดินและท้ายที่สุดก็โยงใยกับผลประโยชน์และก็อิทธิพลต่างๆขึ้นมาบนดินให้เห็นเลยอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับคืออย่างที่นำเรียนนะผมคิดว่ามันสามารถทำได้ใน2รูปแบบก็คือแบบหนึ่งคือ Entertainment Complex ถ้าให้ผมสรุปง่ายๆก็คือเน้นต่างชาติเป็นหลัก เน้นคนรวยเป็นหลักที่เขาเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนมาถึงปั๊บคนท้องถิ่นห้ามเข้าคนต่างชาติอย่างเดียวมันไม่เชิงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่า Entertainment Complex เนี่ยมันเปิดในประเทศที่มันพัฒนาแล้วที่รายได้สูงแม้มันแปลว่าเขามีรายได้พอสมควรแล้วเขาโอเคได้งั้นเขาไม่ต้องไปกังวลใจมากถ้ากังวลใจมากอย่างมาเก๊ารายได้ก็สูงแต่ก็มี Negative Risk เข้ามาช่วยนะอันนั้นก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งผมชอบอยากให้ประเทศไทยทำแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ไปตั้งในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มเช่นลองคิดถึงปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมด้านพวก e-sport มันมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบวกเป็นพวกเอารายการระดับโลก World Series เอาโป๊กเกอร์เอาอะไรมาทำเนี่ยมันจะเป็น Entertainment จริงๆมันสร้างกลายเป็นกีฬาขึ้นมามันก็จะไม่ใช่การพนันแล้วมันจะกลายเป็นความตื่นเต้นเป็น Entertainment จริงๆซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยถ้าจะทำนะครับแต่ถ้าเอาไปบนดินแบบที่รัฐบาลบอกในช่วงแรกซึ่งจริงๆรูปแบบเขายังไม่แน่นอนนะแต่ว่าในบางเวอร์ชั่นที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะบอกว่าเราไม่อยากสูญเสียเงินจากบ่อนการพนันที่คนไทยไปเล่นตามชายแดนก็ดีไปแอบเล่นกันก็ดีอันนี้ผมคิดว่าอันตรายถามว่าทำไมก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมว่าเพราะการเล่นมันเป็นการเล่นแบบผิดวัตถุประสงค์มันเป็นการเล่นเพื่อความร่ำรวยมันเป็นการเล่นเพื่อต้องเรียกว่าเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็มีความที่หยุดตัวเองได้ยากครับที่เรื่องผีพนันเข้าสิงแล้วที่อย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้มันสะท้อนภาพจากอดีตแล้วคือถ้าเราไปดูย้อนกลับไปไกลกว่านั้นแม้แต่สมัยอยุธยาก็มีบันทึกนะพวกลาลูแบร์ต่างๆเขาก็บันทึกไว้ว่าคนไทยติดนิสัยติดการพนันวันๆบันทึกไว้วันๆไม่ทำอะไรเกียรติค้าลักษณะนั้นมันจะมีอยู่และส่วนหนึ่งก็จะเป็นติดพนันซึ่งอันนี้แหละเป็นพฤติกรรมที่เนื่องจากมันเป็นถ้าตามหลักทางสังคมวิทยาเขาจะมองว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆสันดานและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้มันสิ่งที่ต้องระวังเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ชอบถ้าเกิดว่าจะเอาบ่อนใต้ดินขึ้นมาบนดินผมก็ยังมองว่าท้ายที่สุดคนไทยเรายังเล่นแบบผิดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนข้อดีคือรัฐเก็บภาษีได้แน่เพราะจากที่อยู่ใต้ดินแทนที่เราจะต้องไปจ่ายสวยจ่ายอะไรก็ตามข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเห็นชัดว่าใครเล่นได้บ้างแต่มันก็จะทำให้เกิดปริมาณการเล่นที่มากขึ้นมีนักเล่นหน้าใหม่ที่สมัยก่อนอาจจะต้องเดินทางไปไกลต้องไปถึงชายแดนก็ดีหรืออาจจะมีกลัวที่จะถูกจับไม่กล้าไปเล่นตามบ่อนใต้ดินต่างๆพวกนี้ก็จะสามารถเล่นกันได้อย่างเสรีและตรงนี้ผมว่าปัญหาสังคมมันจะสูงกว่ารายได้ที่ได้ซึ่งมันก็คือพิสูจน์แล้วจากตอนที่สมัยรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5ที่เคยเปิดมาแล้วท้ายสุดมันไม่คุ้มครับอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้เลยนะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการที่อาจารย์บอกว่าธรรมชาติของคนไทยเราเป็นแบบนี้จากความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีจากโอกาสที่จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสั้นๆอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับผู้ที่เป็นผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้รวมถึงประชาชนที่กำลังมองและกำลังพิจารณาว่าตกลงดีหรือไม่ดีเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไรครับครับอย่างแรกก็คือผมมองว่าการเล่นการพนันแบบคนไทยยังไม่ถูกต้องตามหลักก็คือมันยังไม่ใช่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างแท้จริงคือไม่ได้เอาเงินส่วนเกินมาเล่นเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องตระหนักรู้ถึงตรงนี้ในการออกนโยบายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะดึงนักท่องเที่ยวไทยนักเล่นชาวไทยให้มาขึ้นบนดินอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามองเป็นเรื่องของกิจกรรมเสริมมองว่าภาคท่องเที่ยวคนอาจจะเบื่อภูเขามาถึงก็มีแต่ภูเขาเล่นน้ำชายหาดอาจจะเที่ยวกลางคืนหน่อยนึงแต่ท้ายที่สุดมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราก็เสริมตรงนี้เข้ามาได้ทำให้บางคนที่เขาเบื่อก็อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มวันที่เข้ามามากขึ้นเพิ่มเงินที่ใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องโลเคชันที่อยากพูดก็คือพยายามตั้งให้เป็นลักษณะของอเมริกาก็ดีอย่าพยายามไปตั้งในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสังคมคือมันมีเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจอยู่แล้วมันก็จะกันคนไทยเข้าไปยากแต่ถ้าเกิดคุณไปหาพื้นที่ที่มันดีแยกออกไปต่างหากนะอาจจะเป็นเกาะอาจจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรก็ได้ไปตั้งไว้เลยก็สามารถควบคุมง่ายมอนิเตอร์ง่ายแล้วก็ลดปัญหาสังคมได้เพราะอย่าลืมว่าในที่ที่มีคาสิโนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆอบายมุขมันจะดึงดูดกิจกรรมที่เป็นอบายมุขเข้าไปด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นโสเภณีอาจจะเป็นยาเสพติดอาจจะเป็นฟอกเงินอาจจะเป็นอะไรต่างๆงั้นอันเนี้ยก็ต้องใช้เงินจากคาสิโนมาจัดการตรงนี้ครับโอ้เหมือนเป็นระบบปิดไกลๆจะได้ควบคุมได้ง่ายวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเปิดโลกทัศน์สุดๆเลยขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับมันไหมล่ะแล้วถ้าเกิดชื่นชอบนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่ฟังง่ายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้เพิ่มเติมนะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ